่ค่ะกล่องหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นกล่องออฟฟิศเอาไว้ใส่อุปกรณ์สำหรับงานอะที่ไปซื้อที่โฮมโปรเนาะก็จะมี3ชั้นอะเปิดมาชั้นแรกมันจะเป็นอย่างนี้ชั้นแรกกี้จะใส่พวกแบบนี้ลงมาอันนี้กี้ใส่พวกแป้งต่างๆนะคะเวลาหยิบเล่นหยิบง่ายๆก็มีแป้งอะไรที่ใช้บ่อยอะไรที่ใช้เป็นขั้นตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พับนะคะคู่กับแป้งพับต่างๆเสียขนตาไม่ได้เก็บกรรไกรไว้ตัดขนตามีตังด้วยนะเพื่ออะไรนี่ก็เป็นรองพื้นที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะก็มีพวกไอครีมที่แบบว่าลงแบบพวกสกินตอนแรกไพรเมอร์ก็นี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดขนตาปลอมตีอย่างนี้เพราะว่าเราใช้บ่อยเนาะต่อไปค่ะชั้นที่สองชั้นที่สองจะเก็บพวกอะไรที่เป็นแท่งๆตรงนี้ก็จะเป็นลิปสติกต่างๆลิปมันตรงนี้ก็เป็นที่ตัดขนตามาคาร่าเนาะลิปต่างๆคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะก็สีนี้หมดเลยวาสลีนแล้วก็นี้เป็นอะไรอะลงใหม่เป็นอายแชโดว์เบสนะคะก็จะมีมากมายมันจริงๆต้องจัดเรียบเราต้องซื้อกล่องมาใส่อีกนะไม่งั้นมันจะเกะกะมากเลยโอเคผ่านไปชั้นนี้ชั้นสุดท้ายจะประกอบด้วยบัตรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นบัตรแล้วก็อายแชโดว์อันนี้ก็เป็นกล่องสารพัดประโยชน์ใส่นู่นใส่นี่นะคะแล้วก็อายแชโดว์พาเลตอายแชโดว์พาเลตอายแชโดว์พาเลตเนาะแล้วก็จะมีกล่องขนตาแล้วที่อันเก็บไว้ขนตาก็เป็นบราชออนเป็นแป้งอันนี้เป็นตลับแป้งกล่องแป้งเอาไว้แบ่งกับแป้งฝุ่นมาไว้นี่พกพาแล้วก็เป็นบัตรแล้วก็มีบอนเซอร์อายแชโดว์ต่างๆค่ะนี่แหละก็เป็นชั้นเก็บของนี่มันก็ลุกไปหน่อยยังไม่เป็นระเบียบหมดเลยต้องการบัตรไปละ